ันพิกัด124ปอนด์ครับนี่ครับมาดูครับคู่นี้ต้องบอกว่าสดกับเก่าพรมงคล KT ยิมนะครับหรือนายอนิรุธช่วยงานอายุ21ปีจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับค่าตัว 40,000 บาทปัจจุบันครับส่วนที่ลายลายพร้อยอยู่นี่แหละครับชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์สัตว์เต็มตัวครับชื่อจริงนายอนันต์น้อยประเสริฐอายุปัจจุบันนี้27แล้วครับครับจากอ่อนนุชกรุงเทพมหานครใช่ค่าตัว 23,000 บาทก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งภาคนี้นะภาคนี้ภาคเสือเพชรหรือเปล่าใช่ก็ซ้อมอยู่กับบางจูปอสมานนะครับครับก็3ไฟหลังสุดของพรมงคลก็เอาชนะคะแนน2คมสักหอมศรีแพ้คะแนนเดชศักดาสิทธิ์2พี่น้องแล้วก็มาชนะคะแนนบักโจ้โต๊ะจีนแม่ประยูนครับทางด้านชายเล็กนั้นก็ชนะคะแนนเพชรทองดีซินบีมวยไทยชนะคะแนนศักยภาพสิทธิ์2พี่น้องแล้วก็ชนะคะแนนก้องนภาศรีมงคลเรียกว่าฟอร์มล่าสุดนี่ดีมากๆครับสำหรับชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ครับต่อแล้วครับกลับมาภาคนี้ตั้งใจมาเต็มที่ครับพรมงคลลูกศิษย์ของจ่าเขี้ยวปากช่องเอาแม่เฉียวไปขาวซ้ายครับกระทุ้งระบายครับพรมงคลแม่ไฟที่แล้วบอกกินไข่ตุ๊กแกครับไฟนี้นี่บอกว่ากินไข่ไก่แล้วไข่ตุ๊กแกกินชนะมานะนะมาดูว่ากินไข่ไก่ชนะหรือเปล่าแลกหมัดกันลูกนี้พรมงคลนี่ตอนเช้าก็บอกว่าทางด้านชายเล็กนี่สักเสือเพ่นของสายจะเพ่นหมดแน่นอนครับตอนช่วงเย็นจะเสือเพ่นแน่นอนนะพรมงคลบอกแต่ชายเล็กก็ไม่ยอมนะครับนี่ครับได้กล่าวแล้วครับกรรมการพงพันธ์ผู้ชี้ขาดสับมือให้ชกครับสถานการณ์2ยกครับอยู่พรมงคลได้เปรียบ 2-1 นะ2ช่วงตัวครับครับเตะขวาเตะซ้ายไม่โดนโดนลงโทษเข้าให้ยังไวอยู่ครับยังไวอยู่หลบได้อีกแล้วโดนเตะเข้าไปอีกครับสำหรับพรมงคลแต่พลาดง่ายๆนี่เต็มข้อเลยครับพรมงคลนี่มวยซ้ายอีกแล้วครับชายเล็กก็มวยขวาจังหวะแรกกันก็สนุกแล้วครับหลบกันได้โอ้โหยังไวครับชายเล็กอายุนี่ห่างกัน16ปีครับครับยก3นี่แลกแข้งกันอย่างเดียวครับมาสิเดินเข้ามาโดนอีกพรมงคลเดินเข้าใส่แล้วก็หมดยกที่3โอ้โหสู้กันสนุกทีเดียวครับสถานการณ์นี่ผ่านไปแล้ว3ยกครับลดเหลือ 5-4 นะนะพรมงคลจะได้เปรียบอยู่ 5-4 ครับตอนนี้เรียกว่ายังสูสีครับนี่ครับทำได้ทั้งคู่ครับครับแต่เป็นทางด้านชายเล็กดูดีกว่าเล็กน้อยอาศัยความเก๋าเลยครับก็แฟนมวยวันนี้ก็มากันคับข้างครับสำหรับศึกเพชรยินดีเก็บยอดค่าผ่านประตูได้ 791,740 บาทชาวต่างชาตินี่ก็เรียกว่าเยอะเลยนะ218คนโอ้โหกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับมาขึ้นยกที่4ครับชายเล็กต้องเดินแล้วครับสถานการณ์ยังได้เปรียบกันแค่เล็กน้อยครับครับยังมีพลิกได้หมดพอบางคนวางซ้ายโดนอีกแล้วเตะไม่โดนเลยต้องระวังสวนครับเอาละครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับพรมงคลชายเล็กนี่ขอรอดักเอาครับครับผมพอมงคลเดินหน้าเตะซ้ายไม่โดนอีกแล้วเตะไม่โดนต้องระวังครับชายเล็กโอ้โหพี่ชายเล็กเดินเข้ามาเตะเข้าไปซ้ายไม่โดนกันได้ครับติดกาดอ้าวเสือจะเห็นหรือยังครับจะเห็นหรือจะมาครับเสือพลังเสือโอ้โหแทงซ้ายไม่เข้าชายเล็กนี่ชายเล็กนี่ตั้งใจมาเต็มที่ครับอุตส่าห์ไม่แพ้นี่4ไฟติดเลยนะคุณครับใช่ครับโอ้โหนี่3มาแล้วไฟนี้เป็นไฟที่4จะทำได้หรือเปล่าพรมงคลมันเดินเข้ามานี่วางแข้งซ้ายไปอีกก็ยังติดกาดอยู่ครับชายเล็กนี่เรียกว่าตั้งรับดีทีเดียวครับแข็งแล้วคาไว้ครับพรมงคลพยายามหาโอกาสหาเหลี่ยมกันอยู่โอ้โหลูกนี้โดนเทลงไปพรมงคลอ
เอาละครับชายเล็กเดินเข้าบ้างครับเดินเข้าไปหาหนูเจ้าโอ้โหแล้วแลกแข้งกันลูกนี้ครับเสียหายเลยเสียหายครับโดนอีกโอ้สถานการณ์จากที่ถือสีถือสีโดนไป2ดอกนี่จะมีผลเลยครับโอ้โหเสียหายครับโอ้แล้วต้องตีเข้ามาตีนะครับหมอมงคลเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าเสียเปรียบตีเป็นชุดแผลก็ยังติดครับโอ้โหเอาแล้วครับหมดยกที่4แม่สถานการณ์กำลังได้เปรียบเสียเปรียบแต่พอมงคลนี่มาโดนจังหวะแรกแข้งแล้วเสียหลักล้มลงไปแล้วยังจะมาโดนเททิ้งไปอีกดอกนึงนี่ดูภาพช้าครับแรกแข้งกันนะครับแล้วโดนเตะไปบริเวณด้านหลังของต้นขานะสถานการณ์หลังหมด4ยกนี่ก็พลิกกลับมาเลยครับเป็นทางด้านชายเล็กครับได้เปรียบอยู่4ช่วงตัวครับ 4-1โอ้โหชายเล็กพลิกสถานการณ์ครับกลับมาได้เปรียบ4ช่วงตัวพลิกเยอะเลยนะล้ม2ที4ช่วงตัวพรมงคลต้องทำแล้วครับทำอะไรสักอย่างครับมาแล้วพลังไข่ไก่แหมไฟที่แล้วนี่กินไข่ทุกแกโอ้โดนแข้งขวาชายเล็กไป2ทีหมัดแล้วครับหวังลุ้นนับน็อกเลยเอ้าๆยังไงครับได้ไม่ได้พรมงคลจับตีถอยครับรอตั้งรับแล้วชายเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยกที่5โอ้ยแล้วโดนเลาะลูกนี้ครับโอ้โหจากที่กำลังจะมาจะมาหมดกันเลยครับแบบนี้เสียงเชียร์เริ่มเงียบแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเหลี่ยมของชายเล็กนี่สุดยอดเลยครับครับแม่พรมงคลหลังจากที่โดนลูกเมื่อกี้ไปนี่เริ่มจะช้าลงครับโดนลูกเหลี่ยมของทางด้านชายเล็กเลยครับเนี่ยครับความเก่าโอ้โดนเตะเจาะยางไปอีกครับโอ้โหเขาไปติดแล้วครับพรมงคลต้องหมัดอย่างเดียวแล้วครับช่วงท้ายมาไม่โดนอีกครับหมัดซ้ายลูกนี้โอ้โหชายเล็กก็ตั้งกำแพงนะครับสบายแล้วครับช่วงท้ายมั่นใจแล้วครับพอมงคลวันนี้ไข่ไก่พลังไข่ไก่เร่งไม่ขึ้นเลยครับไม่เอาแล้วครับช่วงท้ายนี่เข้ามาก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ระฆังหมดยกที่ยกสุดท้ายครับบังจูพอสมานครับตัวก็มั่นใจแล้วครับชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ดูทรงผมไงครับบังจูเดี๋ยวผมไปทำบ้างครับไฮไลท์โอ้ชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์มาเร่งช่วงท้ายครับช่วงปลายมาดูผลการให้คะแนนอีกสักครั้งหนึ่งดูภาพช้าครับเพื่อความชัวร์จังหวะแรกกันนี่ครับภาพช้าๆเดี๋ยวช่วงหน้านี่ยังเหลืออีก2คู่นะคู่รองแล้วก็คู่เอกเดี๋ยวติดตามกันได้นี่ครับสุดท้ายครับกรรมการคงความรวบรวมคะแนนชูมือให้ชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ครับชนะคะแนนพรมงคล KT ยิมไป47 49ทั้ง3เสียงเลยครับครับเอาละครับช่วง